ครับมาดูบันเทิงเกาหลีมาดีกว่านะคะมีโพลออกมานะคุณผู้ชมถามว่าหนุ่มๆ เนี่ยอยากที่จะไปแคมปิ้งกับสาวคนไหนมากที่สุดซึ่งอันดับหนึ่งนะคะก็ตกเป็นของจีซูวง Blackpink ค่ะทาง Star Poll นะคะได้ทำแบบสำรวจความนิยมของไอดอลหญิงในวงการเพลง K-POP ค่ะภายใต้หัวข้อคนดังหญิงที่คุณอยากจะชวนไปแคมปิ้งด้วยมากที่สุดเนี่ยคือใครซึ่งผลปรากฏว่าไอดอลหญิงนะคะที่ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดก็คือจีซูสมาชิกสาวแห่งวง Blackpink ค่ะโดยแบบสำรวจความนิยมนี้นะคะได้ทำการสอบถามแฟนๆในวงการเพลง K-POP ค่ะผ่านทางแอปสมาร์ทโฟนในระหว่างวันที่15ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจีซูนะคะได้รับคะแนนโหวตเป็นจำนวน 1,493 โหวตหรือคิดเป็นจำนวน 49.2% จากผลโหวตทั้งหมดค่ะในส่วนของคนดังหรือไอดอลหญิงที่ได้รับคะแนนโหวตสูงเป็นอันดับที่2นะฮะจากการสำรวจคะแนนความนิยมในหัวข้อนี้ก็คือไอยูครับที่ได้รับคะแนนโหวตไปเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,383 โหวตหรือคิดเป็น 45.6%โดยไอยูนะครับได้รับคะแนนโหวตน้อยกว่าจีซูไม่มากนักส่วนเจนนี่แล้วก็โรเซ่แห่งวง Blackpink เนี่ยต่างก็ได้รับคะแนนโหวตติดอยู่ในอันดับต้นๆด้วยซึ่งก็แสดงให้เห็นนะฮะว่าความโด่งดังของวง Blackpink ในเกาหลียังถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจครับพอในเกาหลีก็จะแตกต่างจากบ้านเรานะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยใครที่คุณอยากจะสาดน้ำสงกรานต์มากที่สุดใครที่อยากจะไปลอยกระทงด้วยมากที่สุดใช่ไหมแต่ว่าทางเกาหลีเขาก็จะเป็นแบบแคมปิ้งไฮกิ้งขึ้นเขาอะไรเงี้ยนี่จะเป็นกิจกรรมของเขาแม่พูดแต่ละผมเมื่อกี้อยากรู้ชื่อเลยว่ามีใครติดโผบ้าง อย่าให้น้องต้องตอบเลย นะคะหลายคนอยู่เหมือนกัน